สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่านะฮะไปกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนเตะกัน2คู่ปรากฏว่า FC โคเปนเฮเกนก็แพ้กับแมนซิตี้ไป 1-3 ฮะเกมนี้ซิตี้ได้ประตูจากเควินเดอบรอยน์เบเนโดซินวาแล้วก็ฟิลโฟเดนเจ้าบ้านได้1ประตูจากแมกนุสแมสซันส่วนอีกคู่หนึ่งอาบิลาซิก็แพ้กับเรอัลมาดริดไป 0-1 ทีมเยือนได้ประตูชัยจากบราฮิมดีแอสไปดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะฮะคืนวันพุธนี้มีอีก2คู่ลาซิโอเปิดบ้านเจอไบเยิร์นแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงจะพบกับเรอัลโซซิดาดส่วนอีก4คู่ที่เหลือจะเตะสัปดาห์หน้าคืนวันอังคารหน้าอินเตอร์เจอแอตมาดริดแล้วก็ PSV พบกับดอร์ทมุนด์ส่วนวันพุธในสัปดาห์หน้าก็จะมี FC ปอร์โตเจออาร์เซนอลแล้วก็นาโปลีพบกับบาร์เซโลนาข้ามไปที่ฝั่งเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่32เมื่อคืนนี้เตะกันทั้งหมด7คู่เบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเอาชนะแบ็กเบิร์นไป 1-0 เลสเตอร์ชนะเชฟฟิลด์เวสต์เดย์ 2-0 นอร์วิชซิตี้เอาชนะวัตฟอร์ดไป 4-2 ลอตเทอร์แฮมแพ้เฮาซิตี้ไป 1-2 ส่วนซีแพ้ให้กับลีดยูไนเต็ดไป 0-4 บริสตอลซิตี้เอาชนะซัมตันไป 3-1 ส่วนเวสต์บอมก็เอาชนะคาร์ดิฟซิตี้ไป 2-0ไปดูกันที่ตารางคะแนนกันฮะอันดับ1ตอนนี้ยังคงเป็นเลสเตอร์ทำแต้มนำโด่งไปที่78คะแนนอันดับ2ลีดมี66อันดับ3ซาวด์ฮัมตัน64อันดับ4อิปสวิช60อันดับ5เวสต์บรอม52อันดับ6แล้วก็7เป็นนอร์ทซิตี้กับเฮาซิตี้มีทีมละ48ในขณะที่โซนตกชั้นอันดับที่22ควีนส์ปาร์คมี29อันดับ23เชฟเวนต์มี26แล้วก็บวยเป็นลอตเทอร์แฮมที่มี19คะแนนเดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมในค่ำคืนวันพุธนี้นะฮะมีอีก5คู่ฮัดเดอร์ฟิลด์เปิดบ้านเจอซันเดอร์แลนด์พรีมัตพบโคเวนทรีซิตี้เพรสตันเจอมิดเดิลสโบรสโตเปิดบ้านเจอควีนส์ปาร์คแล้วก็มิลวอลพบกับอิปสวิช